ธนาคารออมสินพาทุกคนมาร้านขนมหวานเจ้าเด็ดอยู่ที่ธนาคารออมสินสาขาจักรวรรดิกับร้านขนมหวาน2พี่น้องนั่นเองค่ะร้านนี้นะคะเขาบอกว่าขนมหวานเนี่ยอร่อยขายดีมากก็หมดไวมากๆค่ะทุกคนต้องไปลองชิมกันแล้วค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่โอ๋เจอแล้วค่ะขนมหวานเรื่องชื่อนี่เองพี่โอ๋เข็นรถเข็นขายมานานหรือยังคะขายมา25ปีแล้วโอ้นานมากเลยนะคะเนี่ยมีเมนูอะไรแนะนำไหมคะโหเห็นของกินแบบหน้าตาน่าทานทั้งนั้นเลยมีข้าวเหนียวธัญพืชค่ะข้าวเหนียวก้อยข้าวเหนียวดำหน้ากะฉีแล้วก็ขนมคลองแคงที่อร่อยสังขยาหน้ากุ้งหน้าปลาหน้ากะฉีโอ้โหเรียกว่าครบเลยใช่มีสูตรเด็ดแบบสูตรลับความอร่อยไหมคะเห็นร้านนี้แบบร้านดังมากเราใช้วัตถุดิบอย่างดีแล้วก็กะทิเราเป็นกะทิสดสดใหม่ๆคั้นใหม่ๆทำใหม่ๆเลยคือทำสดใหม่ทุกวันใช่ใช่แล้วเห็นหนูได้ข่าวมาว่าร้านนี้คือขายหมดเร็วมากปกติขายตอนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะขาย9โมงครึ่งถึงประมาณบ่ายโมงก็หมดบ่ายโมงก็หมดแล้วใช่ใช่โอ้โหถือว่าเจ้านี้คือเด็ดจริงๆค่ะทุกคนขายดีแบบนี้ขายหมดเร็วทุกวันแบบนี้ช่วงโควิดที่ผ่านมาเจอวิกฤตอะไรบ้างไหมคะแล้วก็มีวิธีแก้ปัญหายังไงบ้างคะวิกฤตแย่มากไม่มีคนมาเดินเพราะว่าเขากลัวโควิดเนาะคนไม่มาเดินแล้วเราก็ทำให้เราขายของไม่ได้เลยทำให้เราของเหลือขายของไม่ตรงเป้าโชคดีที่มีสินเชื่อธนาคารประชาชนจากธนาคารออมสินมาช่วยทำให้เราฝ่าวิกฤตมาได้เห็นพี่โอนะคะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้ายิ้มกันสุขใจแบบนี้เนี่ยเพราะว่าธนาคารออมสินมีสินเชื่อธนาคารประชาชนค่ะเพิ่มรายได้เพิ่มอนาคตที่ดีกว่าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในกิจการหรือเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 200,000 บาทเลยทีเดียวค่ะเอาข้าวเหนียวอย่างละ1ก็ได้ค่ะเอามาลองให้ครบทุกอย่างเลยน่าทานมากข้าวเหนียวจ้าอันนั้นเป็นขอเป็นหน้าปลาก็ได้ค่ะหน้ากุ้งเอาหน้ากุ้งค่ะอันนั้นหน้าอะไรนะคะหน้ากะฉีหน้าหน้ากะฉีกะฉีก็ได้มาจากมะพร้าวเชื่อมกะฉีนี่คือจะรสแบบเป็นยังไงคะหวานๆมันเหมือนไส้ขนมใส่ไส้ฝากร้านด้วยนะครับร้านข้าวเหนียวขนมหวาน2พี่น้องข้าวเหนียวสังขยาหน้าปลาหน้ากุ้งหน้ากอยธัญพืชคลองแคงเปิดตั้งแต่ 9:30 น.เข็นแถวเยาวราชคลองถมสำเพ็งไปจนกว่าจะหมดถ้าเจอแวะซื้อด้วยนะครับเปรี้ยวปากรีวิวขอบคุณค่ะพี่โอได้มาแล้วค่ะทุกคนขนมหวานน่าทานเมื่อกี้แอบชิมไปแล้วนิดนึงอร่อยแล้วก็ฟินมากๆค่ะทุกคนเดี๋ยวกลับไปทานต่อที่บ้านนะคะแต่สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจสินเชื่อธนาคารประชาชนก็สามารถสอบถามและขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะครั้งหน้าเราจะพาไปร้านอร่อยร้านไหนตลาดไหนอย่าลืมติดตามห้ามพลาดนะคะบ๊ายบายค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม